ไม้ไทยหัวใจศิลท้าชนเดือดกะกะตปมฝันพิธาลั่นอุบาทสุด ไมไทยหัวใจศินเดือดจากกรณีวันที่12กรกฎาคม2566ที่ประชุมกะกะตวันนี้มีมติให้ส่งเรื่องให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่ จางเขตมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นล่าสุดเดือดเข้าแล้วกับไม้ไทยหัวใจศิลป์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุกกตเจอกูแน่แล้วจะให้พวกกูเลือกตั้งทำไมวะอุบาทถ้ามีม็อบหนึ่งในนั้นจะมีผมอยู่ด้วยมันตลกตรงไหนรู้ไหมมาดำเนินคดีเรื่องพิธาถือหุ้นว่าขาดคุณสมบสัติสสแต่คือก็ปล่อยให้เขาเป็นสสมาสี่ปีแล้วอุบาทจริงอุบาทสุดงดสมองซุ่มกะกะน